สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเล่าหนังสือให้ฟังโดยครูจอย Business Expert ค่ะวันนี้นะคะจะก็จะมาเล่าหนังสือเรื่องกลยุทธ์รู้ใจคนของจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะพูดถึงกฎการรู้ใจคนทั้งสิ้น25กฎด้วยกันนะคะวันนี้จะมาเล่ากฎที่2เนอะคราวที่แล้วเล่าเรื่องกฎแห่งเลนส์สายตาไปแล้วนะคะวันนี้ลองมาฟังกฎอีกกฎหนึ่งนั่นก็คือกฎแห่งกระจกเงานะคะในหนังสือเรื่องกลยุทธ์การรู้ใจคนเนี่ยเขากล่าวถึงกฎแห่งกระจกเงานะคะเขากล่าวไว้ว่าคนแรกเลยนะคะที่เราจำเป็นจะต้องตรวจสอบนะก็คือตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นการที่เรามัวไปจัดการกับคนที่ทำตัวยุ่งยากเป็นปัญหาเสมอมีแต่ทำให้เสียเวลานะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนที่ทำตัวยุ่งยากนั้นก็คือตัวเราเองคุณเคยรู้จักคนที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเองไหมคะคนที่คอยหาทางทำร้ายตัวเองจนได้คนที่คอยให้เงื่อนไขต่างๆข้ออ้างต่างๆทั้งที่บางครั้งเนี่ยความสำเร็จก็อยู่ไกลเพียงแค่เอื้อมหรือว่าคนที่ไม่เคยทำงานที่ไหนได้นานคนประเภทนี้บางคนนะคะก็มีศักยภาพเยอะมากมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ากลับทำลายโอกาสของตัวเองอยู่เสมอยังไงแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ไม่ใช่ว่าบุคคลประเภทนี้เนาะจะเอาดีในชีวิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เราเป็นศัตรูของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ขัดขวางความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้คนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมีหน้าที่อะไรก็มักจะทำลายความสัมพันธ์ที่ตัวเองมีกับคนรอบข้างเสมอวิธีแก้สิ่งนี้นะคะก็คือลองฝึกสังเกตตัวเองฝึกมองดูตัวเองให้มากขึ้นและนี่ก็คือความจริงเกี่ยวกับตัวคุณที่จะต้องเรียนรู้เอาไว้บุคคลแรกนะคะที่เราจะต้องรู้จักก็คือตัวของเราเองเราจะต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นดูไปแล้วนะคะราวกับว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถตามธรรมชาติที่จะเข้าใจคนทุกคนในโลกยกเว้นตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากลับมาเข้าใจตัวเองก่อนที่จะไปหาเรื่องเข้าใจคนอื่นก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างถ่องแท้นะคะและบุคคลแรกที่เราจะต้องรักก็คือตัวของเราเองอีกเหมือนกันการรักและนับถือตัวเองก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าหากว่าวันนี้คุณให้คุณค่ากับตัวเองต่ำคุณเข้ากับตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณจะสามารถที่จะเข้าคนอื่นได้ไหมล่ะคำตอบก็คือไม่ได้เลยคือถ้าเกิดว่าคุณมีการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับตัวเองที่ไม่ดีคุณก็จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นหากว่าคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคนอื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็จะมีผลต่อความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนอื่นนะคะก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยล้มเหลวไปด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นการนับถือตัวเองนะคะก็มีบทบาทคล้ายกับความสามารถที่จะเป็นผู้นำภาพลักษณ์ที่คุณมองตัวเองเป็นยังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่กำหนดความสามารถของคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นการมองภาพลักษณ์ของตัวเองในแง่ลบก็จะส่งผลให้คนคนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จหรือต่อให้ประสบความสำเร็จความสำเร็จนั้นก็จะไม่ยั่งยืนเพราะว่าในที่สุดแล้วคนที่มองตัวเองไม่ดีเขาก็มักจะดึงตัวเองลงมาสู่ระดับเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือคุณอาจจะเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วสุดท้ายก็กลับมาอยู่จุดเดิมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองได้เลยบุคคลแรกนะคะที่จะก่อปัญหาให้เราเลยก็คือตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณบอกว่าคุณจะทำคุณจะคิดคุณจะเชื่อหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงก็รีบลงมือทำซะทันทีเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณทรยศตัวเองอยู่บ่อยๆสุดท้ายแล้วทุกเรื่องก็ไม่เคยดีที่สุดหรอกค่ะทุกเรื่องก็ไม่เคยเกิดขึ้นหรอกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยซ้ำบุคคลแรกนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเราเองเราควรมองเห็นว่าการปรับปรุงตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องของเรา
ไม่ใช่เรื่องของเราที่จะไปปรับปรุงคนอื่นก่อนคนแรกเลยที่เราจะต้องสร้างความแตกต่างได้ก็คือตัวเราเองนั่นคือการให้คุณลุกมารับผิดชอบตัวเองการที่คุณจะเริ่มต้นรับผิดชอบตัวเองอาจจะมาจากวิสัยทัศน์ที่ดีของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีก็มีโอกาสที่จะรับผิดชอบต่อวิสัยทัศน์นั้นทั้งต่อตัวเองและคนอื่นๆถ้าคุณต้องการสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้คุณจะต้องเริ่มรับผิดชอบตัวเองซะก่อนอะไรที่คุณทำได้บ้างตอนนี้ลองลิสต์ออกมาดูเลยนะคะและข้อต่อมาก็คือคุณจะต้องเลิกโทษคนอื่นอีกต่อไปแล้วหันกลับมาดูตัวเองได้แล้วการหันกลับมาดูตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การโทษตัวเองนะคะแต่มันคือการที่คุณจะลงมือจัดการกับต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริงหากคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก็จงหยุดตัวเองหันกลับไปมองตัวเองในกระจกเงาแล้วคุณจะจัดการทุกอย่างจากสาเหตุและต้นตอและรู้สึกรับผิดชอบมากขึ้นการรู้สึกรับผิดชอบไม่ใช่การโทษตัวเองไม่ใช่ใครอยากจะเจอเรื่องไม่ดีในชีวิตหรอกไม่มีใครอยากจะเจอปัญหาไม่ดีในชีวิตเราเพียงแค่รู้สึกว่ารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากตอนนั้นไม่มีเราอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์นั้นก็ไม่เกิดกับเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราหรือคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งนั้นค่ะลองทุกคนลองมาทำแบบสำรวจนะคะหรือแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎแห่งกระจกเงาดูนะคะข้อแรกเลยถ้าเกิดว่าการกระทำและนิสัยใดของคุณที่เป็นผลร้ายต่อคุณมากกว่าผลดีแล้วคุณคิดว่าถ้าเกิดมีคนในครอบครัวเนี่ยคุณจะบอกกับคนในครอบครัวคุณว่ายังไงถ้าคุณกล้ามากพอที่จะพูดกับพวกเขานะข้อต่อมาการมองสำรวจตัวเองสอดคล้องกับกระจกเงายังไงบ้างคนรอบตัวของเราจัดการเวลาสำหรับการดูแลกันมากน้อยแค่ไหนจงอธิบายคำตอบของคุณโดยละเอียดว่าคุณสำรวจตัวเองนิสัยใจคอตัวเองเมื่อไหร่ที่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่และบ่อยครั้งแค่ไหนสุดท้ายจะปรับปรุงเรื่องนี้ยังไงข้อต่อมาคุณจะอธิบายความเป็นตัวคุณได้ยังไงลองคิดถึงจุดแข็งจุดอ่อนของคุณแล้วเขียนมันออกมาค่ะและข้อต่อมานะคะผลเสียของกระแสความภาคภูมิใจในตัวเองที่กำลังมาแรงในทุกวันนี้ทำให้คนยกย่องตัวเองโดยไม่มองอุปนิสัยใจคอหรือผลงานที่ออกมาคุณคิดว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรมองตัวเองโดยยึดความเป็นจริงทำยังไงจึงจะป้องกันไม่ให้เราหลงตัวเองแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมั่นใจตัวเองต่อไปข้อสุดท้ายชีวิตในด้านใดที่คุณต้องการพัฒนามากที่สุดในตอนนี้คุณแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวยังไงบ้างคุณวางแผนยังไงกับเรื่องนี้คุณจะจัดสรรเวลายังไงลองทำแบบทดสอบนี้ดูนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสรุปสั้นๆของหนังสือกลยุทธ์การรู้ใจคนในหัวข้อกฎแห่งกระจกเงานะคะบุคคลแรกเลยที่เราต้องตรวจสอบที่เราต้องสำรวจที่เราต้องเปลี่ยนแปลงที่เราต้องรับผิดชอบก็คือตัวเราเองนะคะหวังว่าหนังสือเสียงคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในกฎต่อไปของหนังสือกลยุทธ์การรู้ใจคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แบ่งปันออกไปนะคะหรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันนะคะทำแบบทดสอบเมื่อกี้นี้แล้วนะคะใครได้ผลยังไงนะคะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ